เทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่ใช้อุบายเทพไม่พึ่งพาใครนะศึกเทพชนกันครับศึกคนชนเทพเฮ้ยมันชักไม่ไหวครับเซ่สองสักแตกติดครับนี่คือวิธีการฆ่าแบบ200 IQอ้าวใจเย็นใจเย็นลุดสวยรวยขอเราหายเฮ้ยเชี่ยอย่าจับมาแล้วอันติทิ้งเอาไว้ก่อนอยู่ด้านในระหว่างพี่จูอยู่ใต้ป้อมมาแต่เอาตัวรอดออกมายังได้อยู่พลิกไปแล้วโดนเปล่าดีบูมโดนลูกหลงมากี้ยืนเป็นไทยวงแล้วมากี้เขาจัดมาตรงนี้ครับจังหวะพลิกผ่านกระดูกมันใครจะจับเหรอไม่รู้เมื่อกี้มันอยู่ชิดกันใช่เหรอไม่รู้มันอยู่ชิดกันนะเมื่อกี้ไม่รู้ปวดเกินฮะเนี่ยเมื่อกี้ไหลแบบไหลมากฮะสำหรับตัวมากี้ฮะคือตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะใช้ในจังหวะด้านล่างฮะแต่ว่าน่าจะมีการสื่อสารกระเต๋าที่ดีมากๆฮะพอมันเล่นในดอกนี้กลายเป็นว่าสถานการณ์มันดีแล้วอาวุธพีเนี่ยได้สเปซในการดันทาวเวอร์มาอีกด้วยนะครับก็เลยต้องตามอยู่1เลเวลแต่จะมาเล่นตรงนี้แล้วผักเข้ามาหวานบอกผักเข้ามาให้เอาบูแต่ว่าเต่าแซ่บบอกเอาบูไม่ได้เจอเอาอาวุธพีเอาแทนเอาอาวุธพีหมุนอย่างเดียวทุบอย่างเดียวแล้วกระโดดหนีด้วยใครจะมาหูผมไว้พิซซ่ามันไม่ไหวหรอกตามเข้าไปเล่นตรงนี้ต่อแล้วผักกับไม้เพื่อหรือเปล่าใจแล้วเมเสิร์ฟเข้าไปแล้วคาตากิซึ่งลงมาตรงนี้ลิกกี้มันจะตายเลยลิกกี้ตายไปก่อนเลยเต่าแซ่บก็หายไปด้วยครับเทรดตรงทางด้านบูหวานไปแต่ว่าจะเทรดเอาอาวุธพีด้วยไหมหนูบอกทะเลาะกันห้ามเดินหนีตรงนี้แยกกันออกมาแล้วบอกใครตัวใครตัวปัดต้องเก็บหน้าหมูพีได้เพราะกระโดดกลับมารุนแรงกันต่อแล้วเก็บหน้าหมูพีอีกรอบหนึ่งครับโอ้แล้วกลับไปสี่ในขณะที่เดี๋ยวเขาก็วิ่งออกมาเสื้อผมดีทุกคนคอยดูนะดูพี่ดูพี่กับกาพี่พุ่งพี่ตายนะแล้วหมูพีเปิดหน้าบริษัทมาตรงนี้แล้วช่วยกันเก็บหน้าเอาย่าเต่าเองเอาเป็นเอสไปเลยครับผิดพุ่มครับจังหวะเช็คของเกมเบี้ยวครับโอ้โหเขาอยู่อีกทางนึงครับแล้วมาตรงนี้มา 2-3 คนแต่บอกเลยว่าเก็บกันยกตี้ครับเอสไปก่อนครับจากเบคอนทามจะเห็นว่ามาริอุสไปแล้วแล้วแต่ทีบูมตายครับทีบูมฮิมเซเซ่ส่งสแต็กติดครับนี่คือวิธีการฆ่าแบบ200 IQตั้งฐานปล่อยจรวดแล้วคิมเซตรงนี้ยืนเดินไหลเข้ามายิงต่อได้สบายตายด้านหน้าแข็งมาแข็งกลับไม่โกงคิมเราไปตายลงไปแล้วคิมตรงนี้โชว์ความพิ้วไหวคิมช็อตนี้คลิปเลยครับคุณครูคริมโอ้โหคริมเซนเซทีเชอร์คริมสุดโอ้สุดจัดประหลัดบอกสวยจริงฮะเห็นทามมิ่งที่ค่อนข้างดีครับระยะของดีบูมเนี่ยมาเดินกลับจากทางฝั่งของบูบัฟต่อเนื่องตรงนี้พอดีแล้วมีอาร์ติกออฟที่เราเพิ่งคุยกันไม่นานตรงนี้ฮะแล้วสแต็กที่มาต่อเนื่องหลังจากได้คิวติดๆเนี่ยจังหวะกดทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยมันยิงไปพร้อมกับแข็งด้วยใช่ครับแล้วสแต็กที่มันโดนช็อตตรงนั้นคนที่อยู่ที่ใกล้เขามากที่สุดฮะขนลุกเลยช็อตนี้ผมว่าแบบปวดอะไรสักอย่างนะเจ้ถ้าจะพูดถึงเรื่องเงินที่ผมยืมแล้วก็นะเดี๋ยวผมคืนให้เจ้ไม่ต้องห่วงจ้าเจ้าไม่ต้องห่วงก็ได้แต่ยืมไป200ตอนนี้ดอกขึ้นเป็น2ล้านแล้วเนาะนั่นดอกเบี้ยแล้วดอกเห็ดวะน่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมถูกหวยก่อนเดี๋ยวมาคืนนะครับเจ้ผมไปละบายดอกเต็มไปหมดครับอ้าวไอ้ใจเย็นใจเย็นครับโอ้ยครับแย่ไปได้ครับแล้วได้เก็บเอเรสไปด้วยครับสถานการณ์ที่ตอนนี้ทารอนไม่อยากเจอครับความเสียเปรียบอย่างหนักหน่วงครับและอลิสครับอาเคียผักคุณจะตายอย่างฮีโร่อาเคียเลนเอ้าคิดว่าเผลอครับโอ้โหเกือบเหมือนกันฮะน่าจะยากหน่อยครับเพราะว่ามีกระทามที่รวมกลุ่มกันรัวมากี้ครับตีทาวเวอร์ด้านบนไปครับอีจวงไปเอาไหวมาเจ้าค่ะหากอยากบอยต้องบอยข้าไหนๆเจ้าค่ะระยะใหญ่มาตรงนี้แบบทุกเฟรมครับแต่มีคนจะตายครับมีคนจะตายครับโอ้โหแล้วตายด้วยครับตัวของไอพอดโปรครับโอ้โหไม่ได้เข้าวาร์ปครับเมื่อกี้จะเหยียบวาร์ปกลับบ้านครับไอพอดโปรครับนี่แหละมากี้ดันเข้าไปฮะเรียกว่าโบยโซ่จนตายครับซินซี่โบยด้วยโซ่ฮะเริ่มกว่าที่ NDC ใช้สกิลให้หมดก่อนนะหายตัวเข้าไปแล้วครับตอนนี้ครับกางกุนเดอะบอลเลอร์อัดใส่ก่อนแล้ว NDC อินเทนเดอร์มาตรงนี้ครับจะเซฟ NDC ไม่สำเร็จครับเป็นโทนี่ครับอีกเวกอยู่กลางวงแต่ว่าจะเอาตัวโทนี่ตัวอามันพีให้ได้สำหรับโทนี่โทนี่ครับตีไปโอ้แต่ว่าอามันพีครับดูเรื่องผลที่กลับมาแล้วยังรอดไปได้จากโทนี่แล้วก็เป็นกิมที่มาเก็บงานโทนี่ไปว้าว I feel good I knew that I wouldn't ใจเย็นมากครับอามันพี
ียช็อตนี้คือสติไม่ตะเลิดนะครับจังหวะในการเล่นนี่คือการเข้าไปของเอเดนซีก็กะจะใช้ตัวซีเรียลครับแต่ดาเมจมันไม่มากพอฮะเครื่องมาครับชอบเร่งเครื่องหรือโถแล้วเกมนี้นี่เหมือนทางเบคอนไทม์นี่ล้างแค้นแทนบูหวานนะครับตอนที่แล้วโดนเซฮัลโหลครับรอบนี้โดนบ้าเหมือนกันกันเสิร์ตนะเพื่อนรักเพื่อนรักแล้วโดนนวดสแต็กขึ้นสแต็กขึ้นโอ้ไปบอกไม่ไหวแล้วนะฮายาเตะมันแรงโอ้โหโดนลูกกระถ่ายแล้วรับมาสดๆครับผมทริปเปิลเคลครับโดยฮายาเตะของหมูหวานคลิปเข้ามาแบบนี้ได้เก็บไปเลยแน่นอนครับด้านหลังครับฟิกเกอร์ออกมาแล้วนี่ละนี่โฮลิไลท์สุดท้ายก็ยอมให้เธอรออยู่ดีเธอจับสักทีสุดเขตสเลตเป็ดนะเออเขตสเลตเป็ดแล้วกระโดดครับเข้าไปอุ้ยแล้วเข้าปากไปครับแต่ดูว่าพลังดาเมจครับน่ากลัวมากครับทั้งเต่าเอ็กซ์ล่วงแล้วมีโอไฟมาด้านหลังครับคัดใส่เต่าเอ็กซ์แล้วหวานยิงให้ยิงให้แต่โอไฟผมว่าหยัดรอดเลยเต่าเอ็กซ์ครับในขณะที่เคสเองครับถวายชีวิตกันไปครับและตัวของโอไฟครับยังแทงใส่หวานแต่หวานกลางแค้นในป้อมครับได้ดับด้วยไฟและด้านซ้ายครับได้ไปหนึ่งตัวอเมริกันพีครับที่เก็บเดอะเวิลด์โอ้โหเมื่อกี้สายขวาได้หมดเลยหมูหวานหันไม่บอกว่าแกไม่รอดแน่เทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่ใช้อุบายเทพไม่พึ่งพาใครนะสุดเทพชนกันครับสุดคนชนเทพเฮ้ยๆๆมันจะไม่ไหวครับเจ็บปวดเหลือเกินครับหน้าพลังของนาเขาสะดมแล้ว 2-1 ครับ2-1 เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ไงแล้วเขามีตัวสีนี่เอาด้วยนะยังไม่ทันลงครับโอ้โหข้างจัดๆครับมาร์กี้ลูติวัย26จุ๊มเม่งมีอะไร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 จุ๊มเม่งมันพูดไม่ได้มาเสริมใส่แล้วหูยนาคอสเข้าไปปาดครับเดอะเวิลด์หายไปเลยแอนเดอร์สันเดอร์มาด้วยพลังการรีเซ็ตไปด้วยเฮอริเคนวอลแล้วนะครับแต่ดูความเสี่ยงความหนาแล้วโจ๊กเกอร์เอาสุดยิงดูดูก่อนเลยครับเด็ดดูๆไว้ด้านขวาแกเสิร์ฟไปมาร์กี้ครับโดนบาร์ลับกับชั้นไหมบาร์ลับกับลิปโป้หอกชั้นใหญ่มากหอกชั้นใหญ่มากแต่เดี๋ยวก่อนนะทางตัวของแกเสิร์ฟไม่ตายแกเสิร์ฟไม่ตายยังรับอยู่แล้วดาเมจจะพอไหมมาร์กี้ครับมีมาแล้วสปินดอกแล้วปาดเข้ามาแล้วดาเมจก็ยังพออยู่ไหมแกเสิร์ฟบอกวิ่งลาก่อนโอ้ไฟลาก่อนบาย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 วิ่งก่อนแล้วครับมันอยู่ไม่ได้เลยเป็นเอสเซ็ตเบคครับจบเกมครับอินดีเอ็นครับโอ้โห